สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีสาระหลายๆคีโมนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะฮะนอกสายตานอกสายตาเซียนแต่อยู่ในสายตาเราหรืออาจอยู่ในใจของท่านผู้ชมก็ได้นะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะชัดไหมเห็นอยู่นี้นะฮะเขาเรียกพระปิดตานะฮะหลังนะยันล้อมนะฮะพิมพ์จันลอยองค์เล็กๆนะฮะองค์เล็กๆนะฮะอันนี้เป็นของเจ้าคุณวิเชียนวัดเครือวันนะฮะเจ้าคุณวิเชียนวัดเครือวันเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเห็นไหมแชปนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี้นะฮะเห็นเล็กๆ เห็นลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้สร้างขึ้นประมาณปี2519นะฮะโดยเจ้าคุณวิเชียนวัดเครือวันชลบุรีเนี่ยนะฮะได้ท่านก็สร้างขึ้นเรื่อยๆนั่นนะฮะก็ท่านก็จะมีผงของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะฮะหลวงปู่แก้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องพระปิดตานะฮะเด่นเมตตามหานิยมก็ถือว่าที่สุดในเมืองไทยนะฮะส่วนเจ้าคุณวิเชียนก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนั่นแหละนะฮะท่านก็สร้างแต่ก็เลยทำสร้างให้มีรูปแบบที่สวยงามขึ้นนะฮะอันนี้องค์เล็กๆนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากห้อยองค์ใหญ่นะฮะเลี่ยมทองขึ้นคอได้สบายนะฮะสำหรับใครที่ชอบสายเมตตานะฮะสายเมตตาสายเจรจาค้าขายมหาลาภนะฮะอันนี้ข้างหน้าก็เป็นพระปิดตาแล้วก็มีกีบบัวนะฮะกีบบัวบานนะฮะพิมพ์จันลอยเล็กๆนะฮะคนเขาก็จะมองข้ามกันนะฮะมองข้ามหรือหายากก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าหายากนะไม่ค่อยเจอนะนานๆจะเจอทีนะฮะก็จะว่าคนทางชลบุรีเขาได้ตามหากันนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับขุนเขียนะฮะขุนเขียส่วนมากเขาเขียหาแต่พระสมเด็จวัดระฆังเขานั่นแหละไอ้อย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะฮะเนื่องด้วยว่าไม่ได้บอกว่าเนี่ยพระเนื้อผงมันยากอย่างนึงนะฮะคือว่าไม่ได้บอกเลยว่าใครสร้างอยู่ดีพิมพ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บแล้วก็มียันแล้วก็มียันยันเอกลักษณ์อันนี้เขาเรียกว่ายันณล้อมนะฮะยันณล้อมปั๊บอย่างนี้นะฮะปั๊บอย่างนี้เรียกว่ายันณล้อมนะฮะขุนเขียก็มันองค์เล็กเขียไม่เจอนะฮะองค์นี้ก็ราคาก็หลักร้อยอยู่นะฮะหลักร้อยนะฮะไม่เกิน500นะไม่เกิน500หรอกแพงสุดก็ไม่เกิน500นะฮะแต่ก็หายากพอสมควรนะฮะองค์เล็กๆน่ารักนะฮะของพระปิดตาเจ้าคุณวิเชียรวัดเครือวันนะฮะนี่เห็นไหมนะองค์เล็กๆมันดูยากหน่อยนะฮะเพราะกล้องโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ดูรูปแบบอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้นะฮะหรือสนใจก็ดูไว้เป็นแนวทางนะฮะเผื่อเราไปเจอตามกองตามกลุ่มที่เขาแบ่งย่อยขายให้นะฮะไปเจอตามแผงตามอะไรถ้าราคาไม่แพงนะฮะราคาหลักร้อยเนี่ยก็สามารถจับได้เลยนะฮะปัจจุบันของเก๊ยังไม่มีนะฮะของเก๊ยังไม่รู้สึกว่ายังไม่มีนะฮะพุทธคุณก็ปิดตานะมหาลาภนะสายวัดเครือวันก็ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของเมตตามหานิยมนะฮะหลวงแก้ววัดเครือวันแต่อันนี้เป็นของเจ้าคุณวิเชียรวัดเครือวันนะฮะเป็นลูกศิษย์ของท่านนะฮะโอเคนะฮะสำหรับรายการไลฟ์สาระก็มีเรื่องไม่มีสาระอะไรมาเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะครับผมสวัสดีครับ